สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวออิงพ่อแฟนมัดมือชกจัดงานแต่งโดยไม่ปรึกษาถึงบ่าวสาวไม่มาก็จะจัดต่อไปปัจจุบันหนุ่มสาวเริ่มแต่งงานกันช้าลงซึ่งเรื่องนี้อาจทำให้ผู้ใหญ่บางคนเป็นกังวลหนักเช่นเดียวกับคุณพ่อชาวจีนคนนี้ที่เกรงว่าลูกชายอาจจะไม่ได้แต่งงานถึงขั้นจัดเตรียมงานแต่งงานขึ้นมากระทันหันไม่หวั่นว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะมาร่วมงานหรือไม่ เมื่อเร็วๆนี้หญิงสาวคนหนึ่งในมณฑลกวางตุ้งของจีนได้เล่าประสบการณ์ชวนอึงเมื่อพ่อของแฟนหนุ่มจัดงานแต่งขึ้นมาให้พวกเธอโดยมีการกำหนดสถานที่วันเวลามีการเตรียมการเชิญเป็นที่เรียบร้อยจากแชทที่แฟนหนุ่มพูดคุยกับพ่อท่านบอกว่าเทศกาลไหว้พระจนนันทร์นี้พวกเธอต้องกลับมาเข้าพิธีแต่งงานเพราะพวกท่านได้ปรึกษากันแล้ว โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่1ตุลาคมนี้ค่าเครื่องดื่มที่เตรียมไว้ฉลองมีมูลค่าสูงกว่า1,000 0 0หยวนหรือราว470,000บาทสิ่งที่ทำให้พวกเขาหนักใจคือทั้งหมดนี้เป็นการตัดสินใจจากคุณพ่อฝ่ายเดียวไม่ได้มีการปร,รึกษาพวกเขาเลยและที่ช็อกกว่านั้นคือท่านบอกว่าถึงพวกเธอจะไม่เข้าร่วมงานแต่งแต่งานก็จะถูกจัดขึ้นอยู่ดีโดยจะนำรูปของพวกเธอมาเข้าพิธีแทน นอกจากนี้ท่านยังแนบภาพใบเสร็จรับเงินการงานแต่งงานและอื่นๆเพื่อพิสูจน์ว่าท่านไม่ได้ล้อเล่นอีกด้วยเรื่องราวครั้งนี้เป็นที่พูดถึงอย่างดุเดือดชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์ครอบครัวของแฟนหนุ่มว่าการแต่งงานถือเป็นเรื่องใหญ่และควรได้รับความเห็นจากเจ้าบ่าวเจ้าสาวโดยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิเช่นฉันหัวเราะไม่ออกเลยรู้สึกแย่แทนอีกความคิดเห็นบอกว่าครอบครัวที่ไม่เคารพกันแบบนี้จะทําให้ผู้หญิงกลัวนะ อีกความคิดเห็นบอกว่าพ่อแฟนแย่มากเลือกกันให้เร็วอย่าเข้าใกล้บ้านนี้อีกบางทีอาจจะมีวิธีบังคับที่แย่กว่านี้ก็ได้นะเป็นตน้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ